afternoon. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm very well, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Sit down, and now you could come here, mommy. Oh, that's right. Thank you, for goodbye, Lord. Sit down, and now good afternoon, teachers and my students in this class and in the other classes. Welcome to okay, what day is today? Today is Wednesday. What day was yesterday? Yesterday was Tuesday. And what day will be tomorrow? Tomorrow will be Thursday. Tomorrow will be Thursday. What is the day today? What is the day today? Huh? Thursday the 3rd. What month is this month? December. December is this month. How many months are there in a year? How many months are there in a year? How many months? 21. 12. คุณครูถามอะไรคะเฉลิมเกตถามเดือน How many? ถามจำนวนเดือนใช่ไหมคะถ้า How many days?จำนวนวัน How many boys? จำนวนเด็กผู้ชาย How many girls? How many students? จำนวนนักเรียน How many students are there in this class? How many students are there in this class? สุรพัฒน์บอกว่าจำนวนนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้มีจำนวนเท่าไหร่นั้นสุรพัฒน์ please answer แม่บอกแล้วสุรพัฒน์ต้องมานั่งใกล้ๆครูเป็นกำลังใจครูนี้โอเค How many students are there in this class ถาม are there ตอบ there are มีกี่คนนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนในห้องนักเรียนนี้มีกี่คนคะ36 students 36 students 36คนใช่ไหมห้องนี้How many students are there in this class everybody please answer ทุกคนตอบค่ะ there are 36 studentsเอาละค่ะรู้สึกว่านักเรียนยังไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเพราะว่าอาจจะง่วงนอนเพราะว่ารับประทานอาหารขึ้นมาใหม่ๆนั้นครูก็รีแลกซ์สักนิดนึงดีไหมคะออกเอ็กซ์ไซส์สักนิดนึงโอเค everybody present walk and run walk and run นะย่อยกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวหลับก่อนWalk and run. จะได้แก้ง่วงWalk, walk, walk,
ใครยังง่วงอยู่เดี๋ยวจะให้เต้นต่อเลยอายุเนี่ยอ๋อนิยวนวันมองเพลง Walk and Run ร้องได้ไหมคะรัน walk อีกเที่ยวหนึ่ง walk please walk and walk run we run it's very fun run walk it's very fun walk run walk please walk and walk run please run and run it's very fun run walk it's very fun walk run หลังจากเราสนุกสนานไปพอสมควรแล้วเราย้อนกลับมาดูสไลด์เมื่อวันที่วันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะว่าเรียนนะไม่จบอยู่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราทบทวนกันนิดนึงคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับคำคะคำ pronoun ใช่ไหมคะแล้วก็มี possessive adjective นะแล้วก็อะไรอีก possessive เรียนไหมยังเรียนแล้วนะคะแล้วก็เรียนยังไม่จบพร้อมยังลูกภาวิดาพร้อมยังคะ Are you already Yes Okay please listen แปลว่าอะไรลูกฟัง Don't speak ตอนนี้ยังไม่พูดนะคะเดี๋ยวถ้าถามนะแล้วให้พูดนะคะตอนนี้ให้ฟังก่อนเราทบทวนกันนิดนึงคำ pronoun หรือคำสรรพนามที่เราเรียนในภาษาอังกฤษนะในเรียนในภาษาไทยนะเหมือนกันไหมเหมือนคำสรรพนามก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือยังมีแบ่งออกเป็นบุรุษที่1บุรุษที่2แล้วก็บุรุษที่3เรียนยังเรียนแล้วเราเรียกว่า personal personal หมายถึงคำที่เราใช้แทนตัวบุคคลนะเดี๋ยวครูได้ยินเสียงใครครูจะให้ออกมาอธิบายให้ฟังแทนนะครูก็จะเป็นฝ่ายนั่งฟังดีไหมลูกเธอพูดฉันฟังเพราะนั้นเวลาฉันฟังเธอต้องเวลาฉันพูดเธอต้องฟังนะเพราะนั้นเราจะใช้นโยบายนะผัดเปลี่ยนกันนะผัดกันคนละบทบาทนะเธออยากพูดครูก็ให้พูดครูจะไปนั่งฟังแทนดีไหมpositive adjective นักเรียนบันทึกไปยังบันทึกไปแล้วหมายถึงอะไรเอ่ยคะคำคุณศัพท์นะต่อเลยนะที่แสดงความเป็นเจ้าของมีคำอะไรบ้างที่เรียนไปแล้วนะสรรพนามมี I you we they he she it ใช่ไหมคะเราทวนมาถึงคำ possessive adjective ได้แก่คำว่าอะไรคะ my I แปลว่าฉันไม่ของฉันแสดงความเป็นเจ้าของเราก็เอาคำว่าของมาอยู่ข้างหน้านะไม่ของฉันยูคุณเธอท่านยูเป็นอะไรยูเป็นของคุณของเธอหรือของท่านฮีเขาผู้ชายของเขาผู้ชายใช้คำว่า hisHis ของเขาผู้ชายจดไว้ยังจดแล้วต่อไป She เขาผู้หญิงของเขาผู้หญิงใช้ Her It มันของมันใช้ไรเติมอะไรคะ S It 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 S It แปลว่าของมัน Our
we ของ we เราพวกเราของพวกเราใช้คำว่า our